แล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจสวีดัสสวัสดีครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรมันแพงครับผมนุ่มโจยมนินครับมือนี้นะครับมาพอพี่พ่อน้องครับเป็นคลิปแรกของมือนี้ครับถือโอกาสนำพาแฟนคลับแฟนเพลงสาวหน่อยเพลินแพงครับมาเยี่ยมชมสถานที่ถือว่านะครับเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับนุ่มโจอีกหนึ่งสถานที่แล้วก็นะครับเป็นสถานที่แห่งแรกที่กำลังสร้างโดยนำพักนำมือซึ่งนุ่มโจอุ๊บไว้คลิปนี้ก็จะพาแฟนคลับแฟนเพลงมาเมืองครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่อ่ะมาเมืองกันครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือบ้านหลังแรกของนุ่มโจยมนินครับที่กำลังสร้างครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้ได้ประมาณ 70% แล้วครับเริ่มสร้างมาตั้งแต่วันที่8มกราคมครับ8มกราคมแล้วก็เส้นสัญญาครับต้องเสร็จสิ้นภายใน13เดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่สร้างโดยบริษัทโมเดิร์นเทรดซึ่งนุ่มโจได้ไปเส้นสัญญาให้บริษัทเพิ่นมาดูแลในการสร้างบ้านครับบ้านก็คือนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจบ้านพักอาศัยนะครับนี่คือถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงของนุ่มโจครับนี่หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยในการทำงานก็สิถือว่าให้ของขวัญเจ้าของเนาะให้รางวัลชีวิตเจ้าของในการสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่นุ่มโจก็มาเยี่ยมชมครับ 2-3 มือก็ออกมาเมืองครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่มองที่วัดสีสางอาณาจักรแหละครับที่วัดสีสางอาณาจักรมองพักแต่ว่าบ้านสีสางก้อนครับบ้านสีสางก้อนแล้วก็สางได้สมีปกติแล้วที่ว่าคลิปแล้วคิดที่ไทยไปบ้าง 3-4 มือที่แล้วครับนี่ที่ว่าที่สร้างโดมปกติเรานะครับโดมที่สร้างต่อกันนี่แล้วครับนี่สร้างบ้านก็จะเป็นโดมนะครับแต่ว่ามาเจอโควิดก่อนครับโดมก็เลยหยุดไว้ครับโดมก็เลยหยุดไว้เนื่องด้วยภารกิจทางด้านการเงินตั้งใจนี่ก็กู้มาอยู่ครับพี่น้องครับนี่ก็ได้ขอบคุณเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานแฟนคลับแฟนเพลงเด้อถ้าบ่มีแฟนคลับแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับสนับสนุนผมนุ่มโจนะครับก็สิบ่ได้มีบ้านที่กำลังสร้างตอนนี้แล้วครับนี่ขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงจาก YouTube นำที่สนับสนุนนะครับตอนนี้พนักงานแล้วครับเพิ่นก็พักอยู่บ้านเลยครับนี่แต่อยู่มาเป็นแล้มเดือนแล้วครับนี่ตอนนี้อยู่ในนี่ก็ประมาณ10กว่าคนครับเกือบ20คนมั้งครับเพิ่นแล้วก็เพิ่นเฮ็ดงานเพิ่นก็พักอยู่นี่เลยโดยมีพี่โอนี่แหละครับสวัสดีครับหัวหน้าที่กำลังดูแลนะครับเป็นไงพี่โอครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ละตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็งานก็อยู่ประมาณที่ผมมาดูแลในส่วนของนวัตกรรมของบริษัทอันนี้พี่โอฮะดูแลทั้งด้านนวัตกรรมงานผนังเป็นผนังตัวใหม่ของบริษัทก็ตอนนี้งานผนังก็เฉลี่ยประมาณ 40% 40% แล้วเนาะของพี่ดูแลแล้วก็ที่นี่จะมีในส่วนของเป๊ปซี่พี่เป๊ปซี่เป็นไซเอ็นดูแลของสาขามหาสารคามครับแล้วก็จะมีทางคุณวินนะครับเป็นพี่วินใช่ครับเป็นผู้จัดการในส่วนของสาขามหาสารคามครับนะครับแล้วกันละก็
ป็นผนังตัวใหม่ของบริษัทโมเดิร์นเทรดนะครับที่คิดค้นขึ้นมาก็กำลังเอามาใช้คือว่าเป็นวันหลังแรกเลยว่าครับเนี่ยครับหลังแรกซึ่งจริงๆของเราได้ทำการทดลองมาแล้วประมาณ 2-3 ครั้งที่สาขาใหญ่สำนักงานใหญ่ที่มึงเลยครับพี่น้องมึงเอาครับเนี่ยปกติเราสิเป็นพวกอิฐง่วนเบาต่างๆหรือเป็นไม้ฟ้าเชื้อราแต่ว่าบ้านหลังนี้นะครับสีใสเนาะเป็นผนังคือผนังคือหลักการจะเป็นในตัวส่วนของผนังเบานะครับผสมกับอิฐผนังอิฐม้วนเบาซึ่งเราจะขึ้นเป็นกรอบผนังเบาจากนั้นเราก็จะเอาตัวส่วนของคอนกรีต CLC กรอกเข้าไปข้างในครับจะให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมน่าแน่นแข็งแรงคงทนเนาะพี่เนาะครับผมครับแล้วก็ในส่วนนี้พี่น้องครับมาเมืองว่านุ่มโจสีนอนบางไดสาแฟนครับมาแล้วสิมาเยี่ยมยามบางไดครับบางนี้จะเป็นบางรับแขกครับนี่ตรงนี้เข้ามาจะเป็นที่ห้องรับแขกนะครับบางนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับนี่นี่ก็คือห้องนอนครับห้องนอนแล้วก็จะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นนะครับห้องนอนนี่ครับนี่นี่ก็คือห้องนอนแล้วนี่ห้องแต่งตัวครับโอ้ห้องทำงานอันนี้จะเป็นห้องทำงานนะครับห้องทำงานอันนี้จะเป็นมองรับประทานอาหารนะครับมองรับประทานอาหารที่ตรงนี้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องแม่บ้านนะครับยังรับสมัครแม่บ้านอยู่เด้อพี่รองครับรับสมัครแม่บ้านอยู่ห้องครัวครับมีห้องครัวห้องซักรีดนะครับมีห้องครัวแล้วนี่จะเป็นห้องซักรีดแล้วมองนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนี่ครับนี่ห้องนั่งเล่นนี่ครับห้องนั่งเล่นครับสีเฉลียงอยู่ทางด้านทางหน้าครับห้องนั่งเล่นถือว่าเป็นคลิปแรกครับนี่ให้พี่น้องในเมืองหลังจากที่อุ๊บมาโดนนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังทำบ้านครับขอบคุณทุกคนนะครับสร้างอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่จังหวัดสารคามแน่อยู่อุดรแน่เมืองเลยแน่นะครับเดี๋ยวไปดูชั้นบนกันครับนี่เป็นบันไดคุณบันไดก็นะครับสิปูด้วยไม้สักนะครับตอนนี้ติดต่อสร้างเรียบร้อยแล้วซึ่งสร้างนี่เป็นแฟนคลับของสาวหน่อยเป็นแพงครับช่างฉัดปาเก้นะครับสิมาเฮ็ดให้นะครับสร้างสัตว์ซึ่งติดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาแล้วจะเป็นที่นอนห้องนี้กว้างครับนี่กว้างก็มู่ก็แม่นห้องนี้แหละนี่นี่ชั้น2นะครับนี่ชั้น2ห้องนอนห้องน้ำอันนี้ก็ซีเมนต์ห้องพระครับนี่มีห้องพระแล้วก็ห้องนอนนี่นะครับนุ่มโจสินอนนี่แล้วบ่นี่นี่ห้องนอนตรงนี้แหละครับนี่ห้องนอนห้องกลางนี่แหละครับห้องนอนแล้วก็ห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำแฟนครับมาเยี่ยมมายามได้เลยครับนี่ตั้งอยู่หมู่4ครับบ้านน้อยน้องเหนือตำบลบ้านแพงหรือผู้ใดมาตอนเปิดวงปิดวงของสาวน้อยเพชรแว่งครับก็สิเลยมาประมาณจักประมาณ700เมตรครับมาทางบ้านน้องกูอีกบ่กี่เดือนก็สิเสร็จแล้วครับนี่ขั้นตอนต่อไปก็สิแม่นมุ้งหลังคานะครับนี่
มุงหลังคาชื่อว่าเป็นบ้านโมเดิร์นครับโมเดิร์นท่านสมัยครับนี่หัวหน้าแต่ละแผนกเพื่อนครับซึ่งเป็นทางบริษัทโมเดิร์นเทรดส่งมานะครับแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นอยู่นี่เป็นเดือนกว่าแล้วครับนี่เดือน2เดือนแล้วครับเมื่อกี้นี่ฝนตกเพิ่นเลยใหญ่เข้ามานะครับนี่ครับอันนี้ห้องครัวห้องครัวคนงานทัดไปนั่นก็สิแม่นนี่แหละครับโดมครับนี่รอเงินอยู่ครับพี่น้องครับรองบแต่วันมาขัดสนก่อนมันมาเจอโควิดก่อนครับก็เลยต้องหยุดพอหยุดแล้วก็เลยเอาดินมาถมพอดีเลยก็เลยว่าได้ปรับขุนก็เลยเอาจังหวะกันดินกระถมได้อาทิตย์เมื่อกี้เนี่ยครับนี่ฮู้ว่าได้หยุดแล้วก็เลยได้ถมเอาอีกเมื่อไหร่สูงกว่านี้ยังน้อยก่อนซะดอกเหตุการณ์ปกติแล้วก็หาเงินหาค่ําไปยังน้อยก่อนครับพี่น้องครับจังสิได้มาสร้างโดมเนาะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับบ้านเสร็จได้ประมาณซะนี้แล้วครับนี่โดมสิเริ่มสร้างเลยได้วางประมาณเดือนกว่าที่แล้วนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเด้นะครับนะครับพี่โอกำลังคุมคนงานของพี่โอดูแลแค่พวกผนังนี่ไหมครับนี่ครับเป็นทีมนวัตกรรมครับตัวนี้ที่ผนังนี่จะสร้างตรงมาจากสำนักงานใหญ่ครับนะครับต่อมาจะเป็นศูนย์กลางครับศูนย์ร่วมแล้วก็จะกระจายออกไปแต่ละใส่ถ้าเกิดงานผนังขึ้นครับผมหลังคาสิมาเมื่อใดล่ะครับหลังคาเห็นทางแป๊บซี่แจ้งว่าจะเข้าวันพุธครับครับผมทีมหลังคาวันพุธจะได้มุ่งหลังคาแล้วครับพี่น้องครับมาเยี่ยมมายำกันได้ครับแฟนคลับแฟนเพลงแล้วโครงการต่อไปครับกษิตเร็วๆนี่คือกันครับเนี่ยนี่ซึ่งนะครับบ่ว่าถือบ่ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ซ้ำโดมครับแต่ว่าเป็นห้องครับนี่สองสั้นเป็นสำนักงานของค่ายเพลงลำเพิ่นอินดี้เรคคอร์ดครับที่แรกว่าสิเฮ็ดอยู่นี่แหละสิเป็นห้องนี่เสียห้องนี่เป็นห้องทำงานของลำเพิ่นอินดี้เรคคอร์ดครับก็เลยคิดไปคิดว่าแยกส่วนไผแยกส่วนมันเลยดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เสียลุงมาสร้างแห่ครับคนที่สร้างบ้านพักก็สร้างต่อกันนี่แล้วครับนี่แล้วตัวนี้จะเป็นที่จอดรถนะครับที่คิดไว้ตัวนี้เป็นมองที่จอดรถแล้วก็ตรงนี้นะครับสิเป็นอาคาร2ชั้นเป็นตึก2ชั้นเนี่ยแบบประมาณนี้แหละครับนี่ที่คิดไว้หรือที่เมืองไว้เนาะนะครับคล้ายๆเด้นะครับน่าจะคล้ายๆเป็นทรงโมเดิร์นประมาณนี้แหละครับนี่คิดว่าเนี่ยๆน่าจะประมาณนี้ครับนี่น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ครับเนี่ยโมเดิร์นครับชั้นแรกไว้ทำงานหรือเป็นออฟฟิศครับออฟฟิศเส้นสัญญาต่างๆพี่ดองมากเจ้าภาพมากก็จะไม่ใช่เส้นสัญญาอยู่นี่ของเส้นสัญญาหรือพบปะสังสรรค์นะครับพูดคุยถามข่าวกับที่ห้องนี้แล้วชั้น2จะเป็นห้องโคเวอร์ต่างๆศิลปินเป็นห้องซ่อมห้องซ่อมร้องเพลงต่างๆนะครับชั้น2ติดกันกับบ้านครับนี่ซึ่งหันหน้าไปทางนี้แหละครับทิศเหนือหันหน้าไปทางบ้านแพงครับนี่ติดถนนอยู่ครับพี่น้องครับนี่ติดถนนดำถ้าคนติดตาม YouTube ช่องสาวน้อยเพียงแพงมาแต่ไหนนี่หรือติดตามน้มโจมาแต่ได้สิเห็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่มาซื้อมือแรกครับมาซื้อแล้วก็มาถมแล้วเอาไฟมาลงนะครับนะครับตอนนี้ถูกถมขึ้นมาซ้ำกันหมดแล้วครับ
ทิศถนนดำเสียนทั้งนี้ไปบ้านน้องกูครับนี่บ้านน้องกูเสียนทั้งนี้ไปบ้านแพ่งครับเนื้อที่5ไร่กว่านะฮะ5ไร่กว่าต้องฝากพนักงานครับตอนนี้คือคนงานที่พักอยู่ในบ้านเลยนะครับคนงานที่มาทำงานไปหามาแวกันได้ครับพี่น้องครับนี่มาพักยูพีได้นะครับ7ห้องน้ำ6ห้องนอนนะครับเราก็ต่อไปเนาะครับพี่น้องครับก็สิห้องพักทีมงานตัวบ่ดิห้องพักทีมงานก็ยาวไปเลยห้องพักทีมงานแล้วก็โดมแล้วก็นะครับจะมีโรงอาหารห้องเก็บของประมาณนี้แหละครับเสียดให้หมดอยู่ในเนื้อที่หาไรกว่านี่ครับหาไรเสียดก็ถือว่าแคบจังน้อยอยู่ครับข้างๆเพิ่นกำลังตัดสินใจอยู่ครับว่าสิขายให้บ่ขายให้ครับเพิ่งเฮากับเงินเฮานำหลังจากที่นุ่มโจมาจากเมืองนอกครับก็ได้สร้างบ้านให้แม่กับพ่อหลังที่อยู่ในบ้านบ่ได้มาอวดอ้างนะครับความพยายามอยู่หม่องไหนความสำเร็จอยู่หม่องหันล่ะครับพี่น้องครับท้ายสุดนี้ครับผมนุ่มโจกราบขอบพระคุณนะครับไปยังเจ้าภาพทุกๆเจ้าแฟนคลับแฟนเพลงที่นะครับให้การสนับสนุนให้ความเมตตาครับนุ่มโจพี่น้องไปหามาแวะได้เลยเด้อแล้วก็ขอบคุณไปยังคนงานนะครับทุกๆท่านที่มาร่วมสร้างบ้านหลังนี้ที่ขับมาได้ขอบคุณไปยังบริษัทโมเดิร์นเทรดขอบคุณทีมงานป๋าช่วยพาม่วนเจียงยีพาเพลินขอบคุณไปยังบริษัทคำคุณศรีสุขซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของทีมงานสาวหน่อยไปบ้านแพ่งนะครับไม่ขอลืมพระคุณคลิปนี้เอาซ้ำนี่คลิปหน้าพอกันไหมครับสวีรัตสวัสดีครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง